นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะเจ้าสัวเมืองอุดรธานีควักเงิน 600,000 บาทอัดฉีดนักกีฬาหลังจากสามารถคว้าเหรียญทองได้จากนครราชสีมาเกมนายปรีชาชัยรัตน์ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่หยาอุดรธานีได้มอบเงินจำนวน 600,000 บาทให้กับนักกีฬาจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นการอัดฉีดนักกีฬาประเภทเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกมจำนวน12รายรายละ 50,000 บาทเนื่องจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นครราชสีมาเกมคือเป็นประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีการทำลายสถิติถึง12เหรียญทอง8เหรียญเงิน15เหรียญทองแดงเป็นอันดับที่11ของประเทศโดยนักกีฬาประกอบด้วยนายอัดพิบูลสักกุลจากกีฬาเครื่องบินเล็กนายปิยวัฒน์ชัยบุตรคาราเตโดนายมงคลอาจเชียนนายโชคชัยอาจวิเชียนและนายจินซักอินอุดมจากมวยไทยสมัครเล่นนายภูริศแก้วเกิดจากกีฬามวยปล้ำนางสาวสุดาพรดีซ้อนดียกน้ำหนักนายกฤตชิตศิลป์ยูโดนายธนโชตวณิชชาไพศิษฐ์จากกีฬาเอ็กซ์ตรีมและนายสรันพุ่งประดิษฐ์ได้3เหรียญจากกีฬายกน้ำหนักนายปรีชาชัยรัตน์กล่าวว่าในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่44ที่จังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาถึงในช่วงปลายปี2558หากสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีสามารถทำให้จังหวัดอุดรธานีขึ้นติด1ใน10ของประเทศจะมอบเงินให้จำนวน1ล้านบาทและหากทำให้ติด1ใน5ของประเทศจะให้เงิน2ล้านบาทต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุดรธานีนะคะเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน